กอ่ะเล่ไนม่รุบนอกแวร่างเล่นหรพอริ้วกว่าคนอื่นอีกเล่นพิ้วกับคนอื่นอีกอ๋อเพราะว่าน่าจะเป็นการที่ครูเป็นครูนาฏศิลป์มั้งเพราะว่าเวลาเรียนนาฏศิลป์มันต้องฝึกเต้นฝึกรำอ่ะจนใช้ร่างกายอย่างมันได้ใช้ร่างกายบ่อยๆอ่ะมันก็เลยได้ออกแบบร่างกายได้มันก็เลยสามารถเต้นแรงได้เลยแบบมั่นใจกับท่าทางของตัวเองอะไรเนี้ยครูมั่นครใจูคมะากเลยมั่นใจมากเกินไปหรอเดี๋ยวคุณต้องลดความมั่นใจมากเกินไปจริงไหมมั่นใจมากเกินไปใช่ไหมมันดูเหมือนครูมั่นใจเยอะเกินไปอ่ะเยอะเกินไปหรอได้เดี๋ยวคุณต้องลดลิมิตลงมาอีกเพราะว่าดีนะคอมเมนต์นะเพราะว่ามันทำให้เราได้ปรับตัวเห็เนนาหะ้องอื่นเขาหนูเห็นห้องอื่นวิชาครูเขาทำเป็นเหมือนตัวเองอยากจะขายอะไรอ๋อใช่ใช่ครูให้ทำไปก่อนแต่ว่าของเราอ่ะมันเรียน2 ครั้งเนาะครั้งนี้น่าจะเป็นทฤษฎีก่อนแล้วก็ครั้งรอบต่อไปเราเจอกันหลังปีใหม่ก็จะได้เรียนก็จะได้ลงมือทำงานเนาะครั้งนี้น่าจะเป็นทฤษฎีเอมีใครมาแล้วเปิดกล้องให้ครูดูหน้าหน่อยนะคิดถึงทุกคนเลยอยากเห็นหน้าเห็นตาเนาะต้องไปเก็บคอมพิวเตอร์ก่อนได้ไหมคะพอดีหนูหิวอะค่ะยังไม่ได้กินเลยหนูก็หิวขอปิดกล้องเลยกินนมก่อนได้ไหมคะเราจริงๆควรจะเป็นกินเป็นเวลานะทุกคนหมายถึงว่าต้องวางเวลาของการกินอาหารของเราอ่ะสมมติตอนเช้าเรากินมาเราก็กินแล้วกินข้าวเช้าไปก่อนไม่นั้นชีวิตเราจะแบบสับปิดสับปะอ่ะไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังอ่ะเราต้องวางแผนด้วยนะชีวิตอ่ะมันจะได้จัดวางแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้เนาะไม่นั้นเราจะแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเลยเสียดายเนาะเสียดายถ้าเป็นแบบนั้นผู้คันอยากเรียนนาฏศิลป์อะไรนะอยากเรียนนาฏศิลป์อยากเรียนนาฏศิลป์ได้เรียนแน่นอนไม่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวเราเรียนนาฏศิลป์กันด้วยอยากรำหรอชอบรำหนูเคยรำแล้วหนูชอบรำมากเลยนี่ถ้าโรงเรียนเปิดแล้วเนี่ยครูแบบอะไรนะรับอบอะไรนะชมรมนาฏศิลป์สนใจไหมมาฝึกเต้นฝึกรำเอาไว้ใช้ในเอาคนแรกเอาคุณเอาคนแรกเลยเออเอาไว้ใช้ในติ๊กต็อกครูขาก็คือครูป๊อกอะค่ะเคยดัดมือให้เจ็บมากโอ้ครูแต่ครูหนูเจ็บมากเลยอนุบาลหนึ่งเลยมือจะหักแต่ครูอ่ะเรียนนาฏศิลป์เรียนโนราเรียนเต้นมาก่อนเนาะก่อนที่จะไปเรียนการละครเนาะก็จะเห็นเวลาครูเต้นน่ะมันก็จะมี acting เนาะมีการสบตากับกล้องมีการเล่นกับกล้องเนาะมันก็จะเอามาเสริมให้มันหลากหลายให้มันครบครูจิกกล้องเอาเลยจิกกล้องใช่ครูก็จะรู้กล้องไงเพราะว่ากล้องซูมไปที่ครูคนเดียวเลยเพราะว่าการละครมันจะสอนเราสอนการรีแอคกับกล้องสอนการมองกล้องสอนการสื่อสารกับกล้องอะไรเนี้ยเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเดี๋ยวครูค่อยเปิดชมรมนะเผื่อใครสนใจมาเรียนมาเล่นกันในเราจะมีงานที่โรงเรียนตั้งแต่ถึงตอนเย็นก็คือหนูเคยเข้าชมรมครูป๊อกแล้วก็คือโดมใส่ชุดเต้นมาตั้งแต่ป.1เลยป.2ก็ได้เต้นป.3ก็ได้ไหมโอเคครูขาหนูเรียนรำอ่ะครูขาหนูเรียนรำอ่ะค่ะตั้งแต่อนุบาลอย่างเลยค่ะเยี่ยมเลยต้องใช้ร่างกายบ่อยๆเวลาเราใช้ร่างกายบ่อยๆเราจะมั่นใจกับร่างกายตัวเองเนาะเวลารำเราก็จะไม่เขินอายแล้วเพราะว่าเรารู้สึกมั่นใจเนาะทำซ้ำๆฝึกบ่อยๆแต่มันเป็นช่วงวัยด้วยนะความเขินอายอ่ะมันเป็นช่วงวัยด้วยเนาะมันมีฮอร์โมนในแต่ละช่วงวัยเข้ามากระตุ้นด้วยเนาะมันเกี่ยวกับช่วงวัยด้วยแต่การทำซ้ำการฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะช่วงวัยไหนเนาะโอเคอ่ะทุกคนคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างเอ่ยลองทบทวนหรือพูดให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเรื่องที่เราเรียนหรือพอที่จะจําได้เรียนสังคมนะรัฐบาลกับภาครัฐรัฐบาลกับภาครัฐภาษีมีคำไหนอีกที่เกิดขึ้นตอนเราเรียนที่ผ่านมารัฐบาลกับภาครัฐสินค้าและบริการสินค้าและบริการครูขออนุญาตโน้ตให้น้องทุกคนเดี๋ยวนะครูขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับมี
ภาครัฐและภาษีเนาะเห็นไหมทุกคนเห็นสไลด์ไหมเอ่ยเห็นค่ะเห็นเนาะภาครัฐและภาษีเนาะมีเรื่องไหนอีกนะสินค้าและบริการค่ะสินค้าและบริการมีคำไหนเกิดขึ้นอีกนะมีคำไหนเกิดขึ้นอีกที่เราประชาธิปไตยอะไรนะปลายเข็มว่าอะไรนะประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประชาชนประชาชนประชาชนที่คุณครูยังไม่มาค่ะเอาที่คุณครูมาแล้วดิเออเอาที่คุณครูมาแล้วก่อนนะเออเราจะได้ไปต่อได้นะมีประชาชนประชาชนเนาะครูเขียนได้แล้วนะประชาชนภาครัฐและภาษีสินค้าและบริการประชาชนมีคำไหนอีกการขายสินค้าและบริการที่รัฐบาลเอาไปสนับสนุนให้งบที่รัฐบาลนำไปสนับสนุนนำไปสนับสนุนค่ะที่หนูบอกเมื่อกี้ก็เพราะว่าหนูเห็นสไลด์แรกอันนั้นยังไม่เรียนอันนั้นจะเรียนวันนี้เออเอาที่เรียนแล้วก่อนที่ปลายเข็มงบที่รัฐบาลนำไปสนับสนุนรัฐบาลนำไปสนับสนุนอะไรบ้างที่เราพอจะจำได้งบการศึกษางบทหารงบการศึกษางบทหารงบพยาบาลงบพยาบาลงบตำรวจงบตำรวจโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะจำได้หมดเลยอ่ะงบตำรวจเก่งนะเนี่ยแล้วรัฐบาลเอางบพวกนี้มาจากไหนภาษีของประชาชนโอเคเราเขียนไปแล้วเนาะเดี๋ยวนะเราเขียนภาครัฐและภาษีไปแล้วเนาะน่าจะเชื่อมโยงไปสู่ภาษีที่รัฐบาลนำมาใช้ด้วยเนาะมีอีกไหมเอ่ยว่าส่วนใหญ่อะไรนะครับการขายของเออตอนขายของเราเรียนเรื่องอะไรอ่ะตอนนั้นขายของอ่ะเรื่องเงินออมสินเรื่องเงินเรื่องการเกิดขึ้นของเงินหรือเปล่าอันแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออที่เรามีการแลกของกันใช่ไหมก่อนที่จะมีการใช้เป็นเงินขึ้นมาเนาะแทนการแลกของเนาะตอนนั้นเนาะจำได้ไหมคาบเลขเลยเนาะจำได้ค่ะโอ้ยเราเรียนกันไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเนาะการเกิดเงินเนาะโอเควันนี้เป็นเหมือนการสรุปของเรื่องทั้งหมดเนาะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหน่วยใหม่เนาะครูก็เลยมาทบทวนให้เพราะว่าจะได้ไปต่อในการสรุปด้วยกันเนาะเออการสรุปอ่ะนะครับมันเขาให้มาเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้ามีผลครับปลายเข็มว่าไงเอ่ยอาทิตย์ที่แล้วคุณครูบอกว่าคุณครูจะบอกว่าคุณครูจบเอกอะไรนี่คะอ๋อครูน่าจะเฉลยไปแล้วตอนที่เราคุยกันเริ่มเลขนะครูยังอ้าวเหรอทายได้ไหมตอนเลขเราคุยกันครูทำอะไรที่เก่งๆอะไรไม่เก่งหรอกเออที่แบบถนัดเออถนัดเต้นใช่ลำเต้นนาฏศิลป์เนาะใช้รวมว่านาฏศิลป์และการแสดงเนาะเออคณะที่คุณเรียนนะครับคณะชื่อคณะว่าศิลปกรรมศาสตร์เนาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็จะรวมเกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งหมดเช่นวาดภาพพวกทัศนศิลป์พวกดนตรีแล้วก็ที่ครูเรียนสาขาของครูที่ครูเรียนก็คือนาฏศิลป์และการแสดงเอกการละครเคลียร์ไหมครับไอเข็มเรียนมหาวิทยาลัยอะไรหรอเรียนราชภัฏสงขลาเดี๋ยวเราจะจบเรื่องนี้ไม่ทันนะถ้าถามเรื่องส่วนตัวเนี่ยเออเอาไว้คุยในไลน์ได้ไหมไม่ได้โอเคงั้นเคลียร์ไหมครูตอบตรงคำถามแล้วก็เคลียร์หรือยังเคลียร์แล้วโอเควันนี้เรามาสรุปเป็นเรื่องหัวข้อนี้เนาะทุกคนการแข่งขันทางการค้ามีผลไม่เคลียร์เลยยังไม่เคลียร์เลยอาวินถามมาวินเคลียร์เอาให้เคลียร์มาจะได้ไปต่อมา
ครูอยู่ที่ไหนตอนนี้เหรอครับหรือว่าบ้านของครูตอนเรียนตอนสอนตอนสอนตอนนี้ครูอยู่โรงเรียนหวังดีครับอยู่ครูต้องมาทำงานในโรงเรียนทุกวันเลยครับผมโรงเรียนมีที่แบบนั้นด้วยเหรอด้านหลังบ้านครูอยู่แถวไหนเหรอคะอันนี้เป็นห้องสมุดครับที่ครูมาสอนเป็นห้องสมุดของโรงเรียนบ้านครูอยู่แถวไหนหรอบ้านครูอยู่สถิงพระครับอยู่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาตำบลวัดจันทร์ครูคะเคยไปสถิงพระติดโควิดแน่ติดโควิดตรงหนูอะค่ะโอ้ขอบคุณนะที่ให้ไวพรครูเยอะมากขอบคุณที่ไวพรครูช่วงปีใหม่นะไวพรว่าครูติดโควิดแน่ใช่ไหมใช่ครูคะครับครูบอกว่าครูจะให้ติ๊กต็อกเดี๋ยวครูไปเซิร์ชเลยชื่อครูสมบัติเลย SOMBAT คุณครูครับครับผมใกล้ผมเลยครับอะไรนะครับบ้านครูอยู่ใกล้ๆผมเลยครับบ้านผมอยู่สถิงพระเหมือนกันครับอยู่แถวไหนเอ่ยสถิงพระตำบลอะไรครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลสถิงพระเหรอครับใช่ครับอ๋อโอเคครับผมอยู่ใกล้กันมากแล้วก็ครูก็ขับรถไปบ่อยด้วยเนาะชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นอร่อยดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไว้คุยกันอีกนะเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าเรียนจบไวเนี่ยเรียนทฤษฎีเรื่องนี้จบไวเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เนาะดีไหมดีโอเคนะโอเคนะโอเคอ่ะเนาะจากที่เราเรียนไปเรื่องเนี้ยทั้งหมดเนาะการเกิดของเงินงบภาษีการใช้งบของรัฐบาลต่างๆเนาะนำมาสู่การสรุปของวันนี้เนาะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้ามีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงเนาะในหน่วยนี้นะครับโอเคครับทุกคนพอได้ยินคำว่าการแข่งขันทางการค้ามีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าไงบ้างหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยกับคำนี้การแข่งขันทางการค้าหรือมีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคำนี้ทำให้ราคาสินค้าลดลงอะไรนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวครูค่อยให้ตอนจบนะทุกคนได้ยินคำว่าการแข่งขันทางการค้ามีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงเนี่ยมีคำถามอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ยกับคำนี้แสดงว่ามีสินค้าเหมือนกันแล้วต้องลดให้ราคาลดลงเพื่อให้ลูกค้าซื้อร้านเราแสดงว่ามีสินค้าเหมือนกันแสดงว่ามีสินค้าเหมือนกันแล้วก็ยังไงนะเราเลยต้องลดราคาเพื่อให้ลูกค้าซื้อร้านเราเราเลยต้องลดราคาเพื่อให้ลูกค้าซื้อร้านเราก็แบบทำเชิญชวนให้มาซื้อค่ะครูแบบมาจากแข่งกันลดราคาขั้นนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเห็นในTikTokแข่งกันลดราคาเลยเหรอแล้วเราถ้าเราลดจนแบบสมมุติเราซื้อของมาทั้งหมดในการทำถ้าเราลดจนแบบขาดทุนเราก็จะเราถ้าเราลดจนแบบมากเกินไปเราก็จะขาดทุนแล้วเราก็จะได้รายได้น้อยมีวิธีนะคะทำไงลูกค้ามาซื้อร้านเราอ้าวแล้วทีนี้เราจะกำหนดราคาของเรายังไงอ่ะที่แบบให้ลูกค้ามาซื้อด้วยแล้วเราก็ไม่ขาดทุนอ่ะเราได้กำไรอยู่อ่ะผักบุ้งค่ะครูผักบุ้งสมมติเราหนูมีวิธีค่ะสมมติใช่ไหมคะเหมือนสมมติน้ำส้มใช่ไหมคะ7ขวด105บาทใช่ไหมคะแล้วก็ลดราคาให้5บาทแล้วอันนั้นเรายังขาดทุนไหมหรือเราขาดทุนไหมหรือว่าเรายังได้กำไรอยู่ผู้ขาก็คือผู้ขาถ้าเราจะลดราคาค่ะเราต้องไม่ลดน้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปให้มันเป็นกลางๆนะคะเราจะได้ราคาเหมือนลดแค่5บาทโปรโมชั่นทำโปรโมชั่นค่ะพูด7 กด 100ประมาณนี้
เวลาลดราคาไม่ลดมากเกินไปไม่ลดน้อยเกินไปค่ะประมาณลดประมาณกลางๆค่ะไม่นั้นถ้าเราลดน้อยเกินไปมันแล้วคําว่ากลางกลางของเราเนี่ยมันประมาณไหนเหรอหมายถึงว่าบางร้านอ่ะแต่คําว่ากลางก็ไม่เหมือนกันลดกลางๆก็จะประมาณ100มันนับจํานวนขวดก็จะลดกลางๆก็จะประมาณ 50% 20ถึง40อ่ะค่ะต่อขวดละ5บาทต่อขวดละ15บาทก็ลดกลางๆก็คือประมาณ15บาทถึง30บาทขึ้นไปค่ะแล้วถ้าเป็นคำถามคำตอบที่น้องตอบมาเนี่ยแล้วพอจะนึกออกไหมว่าใครการเป็นคนกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่เราไปซื้อกันทุกวันเนี่ยใครเป็นคนกำหนดคิดว่าแม่ค้าค่ะแม่ค้ากำหนดเองเลยเหรอหรือว่าต้องอิงจากไหนไหมแม่ค้าอิงจากไหนให้พี่ค่ะมีอิงจากไหนนะครับอิงจากที่ใน Google หรือเปล่าไม่ได้ค่ะในจากของของเราสมมติอิงจากที่เราไปนำของมาค่ะอิงจากถ้าเราซื้อเองที่เราไปนำของมายังไงนะหมายถึงว่าต้นทุนที่เราไปซื้อของมาเหรอใช่ค่ะแล้วอิงจากไหนได้อีกคุณวัตถุดิบวัตถุดิบอิงจากวัตถุดิบอิงมาจาก Google หมายถึงว่าอิงมาจากใน Google เราไปดูอะไรอ่ะในเราไปดูว่าเราอ่ะมีใครขายเพื่อนหนาเวลาเราจะอิงอ่ะดูร้านอื่นว่าเขาขายยังไงเหรอใช่ค่ะเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณเราก็คือเวลาเราไปนำของเข้ามาเพื่อที่จะขายอ่ะค่ะเราต้องเราต้องเช็คร้านเขาก่อนว่าร้านเขาขายกี่บาทร้านที่เราไปเอาของมาเนี่ยก็คือเหมือนอิงจากราคาสินค้าของตลาดคนอื่นๆเนาะของแม่ค้าคนขายคนอื่นๆถูกไหมไม่ใช่ค่ะเหมือนสมมติว่ามีผักใช่ไหมคะแล้วเราไปซื้อที่ร้านที่เขาขายผักใช่ไหมคะแล้วก็เราไปเหมาเขาแล้วก็เขาจะกำหนดราคามาค่ะว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ลองเอาไปลบกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ถ้าหนูคิดแบบนี้มันจะได้ราคาเท่าไหร่แต่หลักๆแล้วเราจะต้องไม่ขาดทุนถูกไหมเราจะต้องได้กำไรของเราอยู่ด้วยถูกไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วการได้กำไรของเราเนี่ยเราคิดว่าเราต้องคิดค่าอะไรบ้างอ่ะถึงจะได้กำไรหมายถึงว่าในการขายแต่ละครั้งสมมติเราเป็นแม่ค้าตอนนี้เนาะเราคิดค่ากำไรจากอะไรได้บ้างค่าแรงค่าแรงค่าอะไรอีกค่าวัตถุดิบค่าของที่เราซื้อมาแล้วก็ตัดราคาออกค่าอุปกรณ์น่าจะอยู่ในค่าวัตถุดิบนะค่าของที่เราซื้อมาถูกไหมใช่ค่ะมีค่าแรงมีค่าวัตถุดิบมีค่าอุปกรณ์มีค่าอะไรอีกที่เราจะคิดเป็นกำไรให้กับตัวเราได้มีค่านี้ด้วยค่ะค่าที่สมมติใช่ไหมคะว่าเราอะค่ะซื้อมาใช่ไหมคะเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ตัดราคาออกไปครึ่งนึงค่ะซื้อมาเท่าไหร่ก็ตัดราคาออกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มาคูณอะไรหาอะไรให้ได้อะหมายถึงว่าดูปริมาณการใช้การนำมาใช้แต่ละครั้งถูกไหมใช่ค่ะค่าเช่าอะไรนะครับค่าเช่าเพลงมีคนตอบค่าเช่าเพลงใช่ไหมโอ้น่าสนใจอันนี้มันรวมหมดเลยนะค่าเช่าเพลงค่าน้ำค่าไฟโอ้ค่าเช่าที่ค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอีกแขนสดล่ะค่าน้ำค่าไฟถ้าเราขายผ่านอินเทอร์เน็ตเราต้องขายเราต้องคิดค่าอะไรอีกค่าขนส่งค่ะค่าขนส่งค่าอินเทอร์เน็ตคิดด้วยไหมคิดค่ะคิดค่ะหมดเลยครับค่าอินเทอร์เน็ตคิดสิคะเพราะว่าค่าไมค์ค่ะค่าไมค์ค่ะใช่ค่ะแล้วจะอยู่ในค่าไมค์ถือว่าเป็นอยู่ในอุปกรณ์เพราะว่าถ้าเราไม่มีไมค์ค่ะตัวอุปกรณ์มันเขาก็ไม่ได้ยินเราสิคะเขาก็ไม่ได้ยินเราน่าจะอยู่ในขออนุญาตให้ไปอยู่ในอุปกรณ์นะอุปกรณ์การขายเนาะอ่า
มีค่าอะไรอีกนะเวลาเราจะทำงาน1ชิ้นขึ้นมาเนี่ยเราใช้อะไรอีกค่าหนูคิดว่าค่าแรงลูกน้องด้วยค่ะค่าแรงไปแล้วนี่เหมือนเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราก็ต้องลงทุนนะจริงๆเราลงทุนนะเวลาเราจะทำสินค้าเนี่ยเราก็ต้องลงทุนอะไรนะในการประกอบให้มันเป็นตัวสินค้าขึ้นมาเราต้องลงทุนการหาของค่ะการหาของไม่ใช่ค่ะพูดผิดลงทุนที่เราอ่ะต้องทำงานมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็มาลงทุนในสินค้าอย่างนั้นค่ะเอแล้วเราค่าโฆษณาเราต้องใช้ความรู้ด้วยไหมเวลาทำสินค้าเนี่ยหรือว่าไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยต้องใช้สูตรค่ะหนูคิดว่าลงทุนก็คือต้องลงทุนสินค้าด้วยค่ะเพราะว่าสินค้าบางทีเรามันไม่สะอาดหรือมันไม่เป็นไรเราต้องลงทุนมันเราต้องหาซื้อใหม่โอเคได้งั้นประมาณนี้เนาะมีค่าองค์ความรู้เนาะเพราะว่าในการทำแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์การเราต้องเคยเรียนมาก่อนไม่นั้นถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราอาจจะทำสูตรผิดได้อันนี้น่าสนใจเนาะเป็นวัตถุดิบหลักด้วยซ้ำไปเนาะองค์ความรู้ที่จะเอามาทำเป็นสินค้าขึ้นมาเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ทำกันอยู่นะเพราะว่าเราที่เราเรียนเนี่ยเราต้องการเอาองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดในหรือว่าไปใช้ในชีวิตเนาะในการหาเงินหรือทำอาชีพหรือการขายอะไรนะหนูมีคำถามว่าคุณครูเขารู้ความรู้มาจากไหนอะคะอยากรู้การเรียนไงไม่เริ่มต้นเลยคุณได้ความรู้มาจากไหนเริ่มต้นทีได้ไหมเมื่อกี้สัญญาณมันค้างเอมมี่เหมือนตอนที่เขาเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นการสอนนะคะแล้วคุณครูที่เขาเริ่มต้นการสอนแล้วเขาได้รู้ความรู้มาจากไหนหรอคะก็เขาเรียนมาไงใช่เขาเรียนเหมือนเอมมี่เรียนตอนนี้เลยใช่เขาเรียนเอมมี่เรียนตอนนี้เลยใครจะได้ความรู้ล่ะเอมมี่ถ้าไม่เรียนใครจะได้ความรู้แต่การเรียนรู้ว่ามันก็เกิดขึ้นตลอดเวลากับเรานะหมายถึงว่ามันไม่ได้ครูไม่ได้เรียนเฉพาะเวลาที่เราจะเรียนตลอดตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นแผนการเรียนรู้ในโรงเรียนอ่ะมันต้องเรียนมากกว่านั้นหมายถึงว่ามันต้องเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวไปด้วยอ่ะนอกจากช่วงในโรงเรียนอ่ะมันต้องเรียนนอกโรงเรียนไปด้วยมันถึงจะได้ความรู้เยอะๆแล้วก็อันนั้นแหละเอามาต่อยอดเรียนจากพ่อแม่ค่ะใช่เรียนจากพ่อแม่ก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ก็มีองค์ความรู้เยอะมากเนาะจริงเพราะว่าเหมือนพ่อแม่ครูอ่ะทำอาชีพเคี่ยวน้ำตาลตะหนูถูกไหมแล้วทีเนี้ยครูก็ใช่ครูก็ไปเรียนรู้จากพ่อแม่ครูเพื่อที่เอาความรู้นั้นมาใช้ต่อมาต่อยอดต่อมาทำตอนนี้ครูมีสินค้าด้วยซ้ำไปเนาะเพราะว่าครูไปเรียนรู้เรื่องการเคี่ยวน้ำผึ้งจากแม่ปุ๊บครูก็มีองค์ความรู้แล้วครูก็สามารถเอามาทำได้มีครูพ่อแม่ของครูเป็นคนที่เชื่อมน้ำอันนั้นหรอไม่จริงอะไรนะไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงเขาทำงานอะไรจริงๆเดี๋ยวครูให้ดูคลิปด้วยก็ได้นะตอนใกล้จะจบอ่ะเดี๋ยวไปคำถามต่อไปเนาะโอเคอ้าวแล้วทุกคนคิดว่าราคาสินค้าในตลาดเวลามันขึ้นลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือมันเกิดขึ้นจากไหนเอ่ยเคยไปซื้อทุเรียนไหมบางทีทุเรียนก็ราคาถูกบางทีทุเรียนก็ราคาสูงมากอันนี้คิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในตลาดว่าแม่ละไข่มังคุดอะค่ะคุณครูมังคุดวันหนึ่งมันจะขึ้นก็เหมือนทองเส้นหนึ่งอย่างเช่นเมื่อวานสักประมาณ 5,000 วันนี้สักประมาณ 8,000 ค่ะนี่แหละครูกำลังจะถามว่านั่นแหละมันเกิดจากอะไรเออขอตอบค่ะน้องปลาดาวขอตอบค่ะว่ามาเลยครับปลาดาวสินค้าขึ้นแล้วลงได้อย่างไรก็คือถ้าสมมุติทุเรียนใช่ไหมคะครูยกตัวอย่างทุเรียนก็ถ้าสมมุตินะคะเราซื้อทุเรียนนะคะช่วงที่มันมีมาเยอะๆเนี่ยก็ขายถูกค่ะเพราะว่ามีคนเยอะแล้วก็คนมาซื้อเยอะคนก็จะไปซื้อร้านอื่นมันก็เชื่อมโยงกับคำถามแรกของครูค่ะน้องนีน่าขอค่ะราคาลงรู้แล้วค่ะส่วนราคาน้องนีน่าขอค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบให้จบก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงให้เพื่อนตอบให้จบก่อนยังไงนะคนมาซื้อเยอะราคาจะยังไงนะครับก็จะตกค่ะราคาจะลดค่ะคนมาซื้อเยอะราคาจะลดใช่ค่ะ
แต่ว่าพอราคาขึ้นก็คือช่วงที่เหมือนถ้าเป็นทุเรียนที่ครูยกตัวอย่างนะคะก็คือมันจะทุเรียนน้อยค่ะราคาก็จะขึ้นเพราะว่าหายากขึ้นราคาเลยขึ้นค่ะสินค้าน้อยราคาจะสูงเนาะราคาจะสูงใช่ไหมสินค้าน้อยความต้องการของคนซื้อยังเท่าเดิมราคาจะสูงด้วยถูกไหมมันอยู่ที่หมายถึงว่าเราเองก็อยากซื้อของเขาด้วยถูกไหมหนูขอได้ไหมคะได้ครับว่ามาเลยครับนีน่าขอได้ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวครูจัดคิวให้เนาะเอมมี่เสร็จแล้วก็นีน่าได้ไหมได้ค่ะครับผมว่ามาเลยครับมันจะเป็นตามช่วงของมันนะคะมันจะมีช่วงที่หายากกับหาง่ายค่ะตอนหายากมันจะแพงมากแต่ตอนหาง่ายมันจะถูกมากเราคิดว่าของเอมมี่น่าจะเหมือนของปลาดาวนะคะอ๋อน่าจะเหมือนปลาดาวแต่นี้เอมมี่พูดถึงผลไม้หรือเปล่าผลไม้ตามฤดูกาลด้วยหรือเปล่าใช่ไหมกำลังคิดภาพในหัวว่าเป็นผลไม้หรือเปล่าระหว่างใช่ค่ะถูกไหมอ๋อเกี่ยวข้องกับฤดูกาลเนาะงั้นครูขอโน้ตไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับฤดูกาลด้วยเนาะราคาสินค้าเนาะเพราะหนูเห็นไหมคะเขาชอบพูดกันแบบนี้ว่าของแพงเพราะว่ามันเกี่ยวกับฤดูกาลตอนที่แม่พาไปตลาดแล้วหนูเห็นพูดกันอ๋อโอเคนีน่าว่าไงเอ่ยของนีน่าของหนูนะคะหนูคิดว่าก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นช่วงของทุเรียนอยู่อะค่ะแล้วก็เราไปหามาใช่ไหมคะไปหามาจากที่อื่นแล้วก็นำมาขายถ้าเราได้หลายๆลูกนะคะเราก็จะไม่ขาดทุนนะคะก็คือเราจะทำให้ราคามันลงแล้วก็จะได้ให้ลูกค้ามาซื้อเยอะๆแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงที่ทุเรียนหายากเราก็ต้องแบบไปหามายาวๆไปยาวๆมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีลูกค้าน้อยเราก็อาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปสมมุติว่าทุเรียนตอนแรกก็ประมาณ50 บาทเราอาจจะเพิ่มมาเป็น100อะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะเกี่ยวกับเนาะคนมาซื้อเยอะละของเรามีพอที่จะขายมันก็จะขายได้ถูกไหมน้องพูดถึงสิ่งนี้ไหมแล้วก็ถ้าของมีน้อยเราก็ต้องไปหามาอีกเพื่อเอามาขายในตลาดแข่งกับแม่ค้าคนอื่นๆด้วยถูกไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปองค์ความรู้ของคำถามชุดนี้ก่อนนะ2ข้อนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะว่าไปดูคลิปวิดีโอนี้เนาะว่ามันเอามาเพิ่มคำตอบเราได้อีกไหมเนาะสิ่งที่เราตอบมาว่าไงนะเอมมี่หนูมีคำถามว่าคุณพ่อแม่ครูเขาทำงานเกี่ยวกับน้ำขึ้นหรอคะใช่ครับแถวบ้านครูสติงพระเพราะว่าที่สติงพระมันมีทะเลเยอะคือทะเลด้วยแล้วก็ทะเลยาวเลยที่สติงพระทะเลยาวเลยใช่เป็นทะเลมีทะเลสาบสงขลาด้วยแล้วก็มีทะเลอ่าวไทยด้วยมันมีสะพานเปนด้วยตรงนั้นใช่แล้วก็มีองค์ความรู้ที่เราตอบนั่นแหละมีองค์ความรู้ในการเอามาทำเป็นสินค้าเนาะก็คือเอาน้ำผึ้งมาทำเอาน้ำตาลจากต้นตาลตะหนุนมาทำเป็นน้ำผึ้งเนาะเอามาเคี่ยวมีพระนอนอยู่ด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้นะว่าเราตอบที่เราตอบมาใช่หรือเปล่าหรือมันมีอะไรน่าจะเพิ่มเติมได้อีกน่าจะรู้เพิ่มได้อีกเนาะต้องปิดจบเร็วด้วยนะครูลืมแชร์ซาวให้ทุกคนเปิดเสียงดังนะครับจะได้ยินนะครับไม่ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเปิดเสียงให้สินค้าที่เราซื้อขายกันอยู่ทุกวันนี้ราคาซื้อขายใครเป็นคนกำหนดแล้วที่ราคาขึ้นราคาลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้จริงเศรษฐกิจไทยการค้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนซื้อและก็คนขายธรรมชาติของคนซื้อนั้นชอบซื้อของที่คุ้มค่าราคาถูกเมื่อของราคาถูกลงก็อยากจะซื้อมากขึ้นส่วนคนขายนั้นจะอยากขายสินค้าที่ได้กำไรเยอะๆหากของนั้นราคายิ่งสูงก็ยิ่งอยากขายมากขึ้นเมื่อสองคนมาเจอกันคนซื้อก็อยากซื้อของให้ถูกที่สุด
แต่คนขายก็อยากขายของให้แพงที่สุดเท่าที่จะทำได้สุดท้ายก็ต้องต่อรองราคาจนได้ครึ่งทางที่คนซื้อไม่คิดว่าแพงไปคนขายยังได้กำไรอยู่ราคาซื้อขายจึงเท่ากับ5บาทแต่โลกนี้ไม่ได้มีคนขายเพียงแค่คนเดียวยังมีคนขายมะม่วงอีกมากมายถ้าร้านแรกขายมะม่วง5บาทแต่มีร้านอื่นขายถูกกว่าที่4บาทคนก็จะเปลี่ยนไปซื้อร้านที่ขายถูกกว่าสุดท้ายร้านที่ขาย5บาทก็ต้องลดราคาลงเหลือ4บาทจึงจะขายได้ดังนั้นราคาซื้อขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ยังต้องอิงราคาจากผู้ขายคนอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าราคาตลาดแล้วราคาตลาดที่ขึ้นลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามะม่วงเป็นที่นิยมมีความต้องการเป็นอย่างมากสินค้าที่ขายอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนซื้อราคาของก็เลยแพงขึ้นพอมะม่วงราคาสูงขึ้นจึงทำให้มีคนอยากขายมะม่วงและไปปลูกมะม่วงมาขายกันเต็มไปหมดสุดท้ายมีร้านขายมะม่วงเยอะมากขึ้นแต่คนซื้อยังอยากกินมะม่วงเท่าเดิมจึงมีมะม่วงส่วนเกินที่ขายไม่ออกจากมะม่วงที่เคยเป็นสินค้ายอดฮิตก็กลายเป็นไม่มีคนสนใจทำให้คนขายต้องลดราคาลงคนจึงยอมกลับมาซื้อด้วยสาเหตุนี้เราจึงเห็นสินค้าในตลาดมีทั้งราคาขึ้นราคาลงทั้งหมดเป็นไปตามกลไกตลาดเช่นนี้นี่เองเป็นไงบ้างครับพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามีความคิดอะไรที่เรายังไม่ได้ตอบออกมาเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของเราเนาะว่าที่เราตอบมามันครอบคลุมไหมนะหรือว่ามันควรจะเติมอะไรลงไปอีกจากการดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ที่เราตอบมาเนาะคิดว่าใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าในตลาดตกลงใครเป็นคนกำหนดเอ่ยจากคลิปวิดีโอพ่อค้าแม่ค้าแล้วลูกค้าแล้วอิงจากไหนเอ่ยจากอย่างเช่นมะม่วงที่เขายกตัวอย่างเมื่อกี้ซึ่งมะม่วงเป็นของที่ฮิตมากนะคะแล้วก็มะม่วงที่ลูกค้าต้องการมันไม่เพียงพอเขาเลยต้องไปปรุงมะม่วงเพิ่มแล้วก็ขึ้นราคาแล้วพอมะม่วงเหลือเขาเลยลดราคาค่ะเพื่อให้ลูกค้ามาซื้อต่อยอดเหมือนอันนั้นเป็นคำตอบที่สองเนาะลดราคาให้ลูกค้ามาซื้อเพิ่มแต่พ่อค้าไอ้เนี้ยราคาที่กำหนดเกิดขึ้นเนาะก็คืออิงมาจากมันต้องอิงมาจากตลาดด้วยเนาะสมมุติเราขาย4บาทแต่เพื่อนขาย3บาทเราก็จะขายไม่ได้เราก็ต้องไปอิงตามราคาของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นอ่ะหรือเขาใช้คำว่าตลาดอ่ะก็คือมากกว่าคนขายแค่คนเดียวและมากกว่าคนขายกับคนซื้อแค่คนเดียวแล้วแต่มันมีคนขายกลุ่มอื่นๆอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าตลาดมีคนขายมากกว่า1คนก็ต้องไปอิงราคาตามคนขายนั้นด้วยนั้นคำตอบอันนี้ก็น่าจะอยู่ตรงที่พ่อค้าแม่ค้าเนาะเป็นคนกำหนดแล้วก็ลูกค้าด้วยเนาะความลูกค้ามันสมดุลกันไหมกับลูกค้าเนาะแล้วก็อิงจากราคาสินค้าราคาตลาดด้วยเนาะราคาตลาดโอเคอ้าวแล้วไปอันเนี้ยตกลงใครคิดว่าราคาสินค้าในตลาดขึ้นลงได้ยังไงเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วด้วยอ่ะตรงตามที่เราตอบเพราะว่าของที่ลูกค้าต้องการมีไม่เพียงพอส่วนไอ้ของที่มันลดเพราะว่าให้ลูกค้ากลับมาซื้อโอเคง่ายดีเนาะแล้วก็ชัดเจนตรงเลยเนาะของที่ลูกค้าต้องการมีไม่เพียงพอแล้วก็ลดเพราะว่าให้ลูกค้ามาซื้อรถเนาะโอเคทีนี้ครูขออนุญาตได้คำตอบหมดแล้วเนาะ2ข้อนี้เนาะครูขออนุญาตเชื่อมโยงไปสู่รัฐเนาะเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของรัฐเนาะเอ้าแล้วทุกคนคิดว่ารัฐเกี่ยวข้องยังไงกับราคาสินค้าในตลาดรัฐเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องยังไงบ้างเกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องยังไงเอ่ย
รัฐเกี่ยวข้องยังไงหรอคะก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีรัฐแล้วก็ไม่มีตลาดค่ะเกี่ยวข้องจริงเหรอไม่มีรัฐไม่มีตลาดเหรอใช่ค่ะเพราะว่าตลาดมันต้องใช้รัฐค่ะเพื่อที่แบบเหมือนวันนึงสมมติหนูเป็นรัฐแล้วครูเป็นแม่เอ้ยครูเป็นพ่อค้าแล้วหนูก็ต้องแจกเงินให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะไปต่อทุนซื้อนู่นซื้อนี่มาค่ะถ้าเราไม่มีรัฐนะครับถ้าเกิดไม่มีรัฐนะคะตลาดก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราไปต่อของไม่ได้จริงเหรอจริงเหรอรัฐให้เงินพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเลยเหรอครูค่ะไม่ใช่ค่ะหนูจะตอบอย่างนี้คือรัฐอะค่ะเป็นคนที่สร้างตลาดขึ้นมาเพราะว่าจะได้ให้คนในชุมชนเนี่ยได้หารายได้เสริมค่ะเวลายุคที่ตกงานรัฐก็สำคัญค่ะว่ารัฐขึ้นมาใช่หรือเปล่ารัฐเป็นคนสร้างตลาดจริงหรอรัฐถ้าตลาดอ่ะถ้าตลาดที่รัฐสร้างขึ้นมาต้องใช้เงินจากภาษีนะเออข้อนี้น่าจะยังแต่ว่าตอนถ้ารัฐถ้าเราจะเอาที่อะค่ะเราต้องจ่ายเงินนะคะบางที่เป็นของเอกชนเราต้องจ่ายเงินเพราะว่าเป็นที่ของคนมีเจ้าของเนาะเออหมายถึงว่าสมมติเอมมี่มีที่แล้วเอมมี่ให้เช่าที่ตรงเนี้ยให้เป็นตลาดครูคนที่มาเช่าอ่ะคนที่มาขายของก็ต้องให้เงินเอมมี่ถูกไหมครูค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐแต่ถ้าเราอ่ะซื้อที่ไทยนี่เลยซื้อไปเลยอะค่ะสมมุติใช่ไหมคะใช่ก็ขายที่ไปเลยใช่ไหมใช่เขาขายที่ใช่ไหมคะเราเลยซื้อไปเลยแล้วก็ได้เงินมาแสดงว่ามันก็มีส่วนที่เป็นตลาดที่เป็นพื้นที่ของรัฐเนาะเราก็จ่ายเงินให้กับรัฐแต่ตลาดบางพื้นที่ก็เป็นของคนนี่แหละคนธรรมดาไม่ได้เป็นไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับรัฐเนาะก็มีเหมือนกันเนาะเราก็จ่ายที่ให้เขาเหมือนเป็นเอมมี่เหมือนเป็นปลายเข็มเราก็จ่ายเงินให้ค่าที่ของปลายเข็มไปแค่นั้นเองเนาะแต่ทุกคนฟังคำถามดีๆนะคำถามถามว่ารัฐเกี่ยวข้องยังไงกับราคานะราคาสินค้านะราคามีใครพอจะคิดออกไหมเกี่ยวข้องยังไงกับราคาอะไรนะครับบางทีรัฐก็กำหนดราคาสินค้าบางทีรัฐก็กำหนดราคาสินค้าบางทีนี้ก็คือช่วงไหนครับที่รัฐกำหนดบางทีตรงนี้ช่วงที่ราคามันแพงเกินไปช่วงที่น่าสนใจนะช่วงที่ราคาสินค้าแพงเกินไปรัฐก็เข้ามากำหนดเพดานราคาสินค้าหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเหรอจริงเหรอทุกคนคิดว่าไงข้อนี้เป็นจริงไหมทุกคนคิดว่าไงลูกค้าน้องฟาดิอาขอค่ะว่ามาเลยครับน้องฟาดิอาช่วยควบคุมราคาสินค้าให้ไม่แพงเกินไปค่ะโอ้แสดงว่าน่าจะเป็นข้อเหมือนกับข้อเลขเนาะแล้วเข้ามาควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มันแพงเกินไปเอาแล้วถ้ามันตกต่ำเกินไปรัฐจะเข้ามาควบคุมด้วยไหมควบคุมด้วยอ๋อทำไมรัฐต้องเข้ามาควบคุมสองตัวนี้ทั้งตกต่ำทั้งแพงเกินไปคิดว่าทำไมผู้ประยุกต์ให้ไม่ตกต่ำเกินไปให้มีเงินอยู่ให้ใครมีเงินอยู่ครับพ่อค้าแม่ค้าน้องใบเข็มขอได้ไหมคะว่ามาเลยครับใบเข็มเป็นนะคะครูโอเคค่ะไอ้ที่หนูคิดเนาะคิดว่าเกี่ยวข้องกับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดค่ะก็น่าจะเป็นคำว่าสูงสุดต่ำสุดก็น่าจะเป็นแพงสุดอะไรนะลดน้อยสุดตกต่ำสุดนี่แหละเนาะน่าจะเป็นความหมายใกล้เคียงกันเนาะก็น่าจะเป็นคำตอบนี้แต่ว่าไม่ชัวร์เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้เนาะว่า
จริงไหมนะที่รัฐจะเข้ามาดูแลราคาสินค้าหรือกำหนดราคาสินค้าถ้ามันแพงเกินไปหรือว่ามันน้อยเกินไปจนขาดทุนกันหมดทั้งประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่หรือเปล่านะโอเคนี่เลยเวลาสินค้าเกษตรตกต่ำเกษตรกรมักเรียกร้องให้รัฐตั้งราคาให้สูงๆแต่กับสินค้าบางประเภทถ้าราคาสูงไปคนเวลาสินค้าเกษตรตกต่ำเกษตรกรมักเรียกร้องให้รัฐตั้งราคาให้สูงๆแต่กับสินค้าบางประเภทถ้าราคาสูงไปคนเดือดร้อนต้องให้รัฐควบคุมไม่ให้ขายแพงแล้วรัฐบาลสามารถควบคุมราคาให้สูงต่ำได้ตามใจได้จริงเหรอรู้จริงเศรษฐกิจไทยราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการและจำนวนสินค้าที่มีขายอะไรที่มีความต้องการมากราคาก็จะสูงแต่ถ้าความต้องการน้อยราคาก็จะต่ำในทางกลับกันถ้าสินค้ามีจำนวนน้อยคนแย่งกันซื้อก็จะมีราคาสูงแต่ถ้ามีจำนวนมากเกินไปขายไม่ได้ราคาก็จะต่ำซึ่งเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำถ้ารัฐบาลช่วยผู้ผลิตกำหนดราคาขั้นต่ำทำให้ราคาสูงขึ้นผู้ผลิตเมื่อเห็นว่าขายได้สูงขึ้นก็ผลิตออกมาขายมากขึ้นแต่คนซื้อเห็นว่าแพงเกินไปก็ซื้อน้อยลงทำให้สินค้าล้นตลาดขายได้น้อยลงขาดทุนกว่าเดิมในทางกลับกันถ้าสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ราคาแพงขึ้นจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนรัฐจึงเข้ามากำหนดเพดานราคาว่าห้ามขายเกินเท่านี้ถ้ารัฐควบคุมจนราคาต่ำเกินไปผู้ผลิตเห็นว่าขายได้กำไรน้อยลงทำไปก็ไม่คุ้มก็เลยผลิตน้อยลงคนซื้อเห็นว่าของถูกลงยิ่งต้องการซื้อมากกว่าเดิมสุดท้ายทำให้ของขาดตลาดหาซื้อได้ยากขึ้นอาจต้องยอมซื้อในตลาดมืดที่ราคาแพงกว่ามากดังนั้นการแทรกแซงและควบคุมราคาอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นแต่ถ้าบิดเบือนราคาตลาดมากเกินไปอาจไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ทั้งคนซื้อคนขายและเศรษฐกิจเลยอันนี้เนาะอาจจะเห็นบทบาทหน้าที่ของรัฐเนาะแล้วก็อาจจะเห็นว่ารัฐที่เป็นบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศจริงๆเนาะเพราะว่าสามารถดูแลได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งราคาสินค้าในตลาดใครจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเนาะจะเกี่ยวข้องจริงๆรัฐก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะตามที่เราเรียนเรื่องภาษีไปเลยเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวให้ทุกคนวันนี้เราไม่มีการบ้านเนาะแต่ครูอยากให้ทุกคนอะไรอ่ะเขาเรียกโน้ตหรือจุดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เราเขียนไปเมื่อกี้อาจจะเป็นสรุปย่อๆในสมุดของตัวเองก็ได้นะครับเป็นจุดได้หรออันนี้แคปใช่ไหมคะไม่แคปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องขอแคปได้ไหมคะได้ครับแคปไว้เป็นหลักฐานการเรียนรู้ของเราเนาะเผื่อเอามาทบทวนได้เนาะเผื่ออนาคตจะมีคนมาบอกว่าเราไม่ได้เรียนสิ่งพวกนี้ได้เราก็ดูในโทรศัพท์ให้เราดูให้เขาดูเลยว่าเราเรียนแต่ว่าถ้าทางให้ดีอ่ะเราจดไว้ก็ได้นะครับสรุปเป็นองค์ความรู้รวมๆแคปไว้แล้วค่ะพอหนูค่ะหนูใส่โน้ตค่ะหนูอะไรนะคะที่หนูไม่ได้ยินค่ะสรุปการเรียนรู้ของตัวเองนะครับที่เราเลขเปลี่ยนที่เราบอกครูมาเมื่อกี้ที่ครูจดให้นะครับลงสรุปออกมาเป็นก้อนความจำที่เราจะเอาไปใช้ต่อเป็นของตัวเองครับสั้นๆก็ได้ครับได้อะไรบ้างเนาะนี่ค่ะอันนี้น้องแคปได้ไหมคะนี่ค่ะแคปด้วยก็ได้ครับอันนี้เป็นคำถามที่สองเนาะสินค้าคำถามที่หนึ่งก็คือคิดว่าใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าในตลาดคุณอยากขึ้นไปได้ไหมคะเพราะนั่นตอนนี้หนูยังกำลังแคปอยู่ค่ะได้ครับว้าวให้อันที่หนึ่งสัก10วินาทีนะ1 2 3 4 5 6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 สองขาข้อหนูค่ะหนูจะทำใส่โน้ตเอาไว้แบบนี้แล้วโอเคครับเยี่ยมเลยครับอันที่สองแคปหรือยังเอ่ยเอมมี่แคปแล้วค่ะเนี่ยอันแรกเลยข้อหนูแคปไม่ทันเมื่อกี้ดีแล้วหนูไปเขียนอันที่สองแปดเก้าสิบอันที่สามรัฐเกี่ยวข้องยังไงกับราคาสินค้าในตลาดเนาะอันนี้แคปได้ใช่ไหมคะ
แอปด้วยครับก็คือรัฐเข้ามาดูแลควบคุมเนาะอันนี้รัฐอาจจะเกี่ยวข้องมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเนาะเกี่ยวข้องกับเวลาเราไปทำงานอ่ะมันจะมีกฎหมายแรงงานอ่ะทุกคนก็คือรัฐเข้ามาดูแลคล้ายๆกับสินค้าในตลาดเลยดูแลเวลาการทำงานของเราในแต่ละวันค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะได้ครับแล้วก็ดูแลชีวิตของเราด้วยเนาะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตในการทำงานอะไรเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องอันที่สี่เลยค่ะได้ครับอันที่สี่ที่ครูบอกไปเนาะให้เขียนสรุปการแข่งขันทางการค้ามีผลทำให้ราคาสินค้าลดลงเป็นของตนเองเนาะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวครูเป็นสรุปภาพรวมให้อีกทีละกันเนาะเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้คิดว่าได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไรเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมีไหมได้หรือได้ความคิดอะไรเพิ่มขึ้นจากเรื่องนี้ลองบอกให้ครูหน่อยเดี๋ยวครูเขียนโน้ตให้นะครับได้คำพูดอะไรหรือความคิดอะไรเพิ่มขึ้นจากการเรียนครั้งนี้ไหมเอ่ยว่ามาเลยครับเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับเข้าใจว่าทำไมถึงของในตลาดต้องลดลงค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าทำไมของในตลาดต้องลดลงและเพิ่มขึ้นค่ะลดราคากับเพิ่มราคาน้องนีน่าขอหลังจากไปเข็มนะคะได้เลยครับน้องนีน่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะของน้องนีน่าว่าไงครับหนูคิดว่าได้เข้าใจว่าเวลาแม่ค้าขาดทุนมันเป็นยังไงได้เลยครับแล้วตกลงมันเป็นยังไงเวลาแม่ค้าขาดทุนเขาก็จะไม่มีรายได้ค่ะเขาก็เลยต้องเพิ่มราคาขึ้นมีใครได้อะไรอีกนะเราเคยไปซื้อของในตลาดอะไรกันบ้างอ่ะปกติในชีวิตประจำวันเราอ่ะเคยเดินตลาดกันไหมตลาดนัดแถวบ้านค่ะตลาดนัดแถวบ้านตลาดวอลโคตลาดวอลโคแล้วของเป็นไงราคาถูกหรือแพงหรือเราพอจะซื้อไหวไหมหรือยังไงบางทีก็แพงบางทีก็แพงบางทีก็ถูกบางทีก็แพงไม่แพงมากไม่แพงเท่าไหร่ค่ะเราก็จะเห็นแล้วเนาะกลไกราคาสินค้าเนาะมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งด้วยเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขียนโน้ตกันเขียนโน้ตไว้ด้วยนะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะเขียนว่าตลาดตลาดตลาดบอกเลยหนูแคปส่งแบบแคปรัวเลยแคปรัวโน้ตไว้ด้วยนะมีสมุดกันไหมเนี่ยวิชาสังคมเนี่ยเรามีสมุดกันมีค่ะแล้วนี่ส่งงานคุณครูครบหรือยังนะครบแล้วดีเดี๋ยวครูจะบอกไปปลายสัปดาห์อีกทีนะใครยังไม่ส่งนะครับครูดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูยังค้างงานหนูจำไม่ได้แล้วหนูส่งงานอะไรไปบ้างอาจจะต้องทักแชทมาอีกทีนะครับเพราะว่าไฟล์มันอยู่คนละไฟล์กันเนาะตอนนี้ครูแชร์หน้าจออยู่ดูให้ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับของน้องใครมีไลน์ครูทักมาถามได้นะครับถ้าครูสะดวกก็จะตอบให้เนาะถามเรื่องการบ้านอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องจริงใจเนาะถ้าครูสะดวกแต่ครูจะเปิดอ่านเองนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็รอนิดนึงนะแต่ว่าทักมาได้นะครับครูค่ะตอบนานมากเลยหนูรอไปชั่วโมงนะเนาะตอนเย็นถ้าเกิดครูมีสอนครูก็จะสอนทั้งวันเนาะแล้วก็ช่วงกลับไปบ้านกลับไปที่พักเนาะครูก็จะลงคะแนนหรือจะตรวจงานให้นะครับบ้านครูมีแอร์ไหมคะไม่มีครับมีแต่พัดลมบ้านที่หัวหินมีแอร์หนึ่งตัวเอ้ยบ้านที่หัวหินมีแอร์บ้านไหนไม่การสองตัวโอเคสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้เนาะเรื่องภาษีและการค้าเนาะก็จะจบประมาณนี้นะครับครูค่ะชื่อในแอปติ๊กต็อกชื่ออะไรคะขอดูหน่อยชื่อในแอปติ๊กต็อกเดี๋ยวน้องทักแชทครูมานะโอเคแล้วก็ทุกคนจบหน่วยแล้วเป็นไงบ้างหน่วยนี้
องค์รวมของหน่วยเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างทั้งหมดเลยก็ที่หนูบอกไปนะคะไม่ใช่เลยสินค้าต่างๆที่แม่ค้านำมาขายความรู้องค์รวมของหน่วยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เราเรียนทั้งเลขเลยเนาะเรียนเรื่องการเกิดของเงินเราลงมาจ่ายของในตลาดกันเองจนสุดท้ายไปเห็นว่าเงินมันมาจากไหนได้เรียนรู้ว่าชีวิตของแม่ค้าพ่อค้ามันเป็นค่ะถ้าหนูทักไปแล้วครูถ่ายรูปมาให้ดูนะคะได้ครับได้เรียนรู้ว่าอะไรนะพ่อค้าชีวิตพ่อค้าแม่ค้ามันเป็นยังไงหรอใช่ค่ะตอนไหนอ่ะตอนครูสอนอันไหนไปอ่ะเรื่องนี้อ่ะได้วะอร่อยครูมีให้ดูชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวครูช่วยเล่นเกมก็ได้นะครับทุกคนเคยเล่นเกมตามหาหัวหน้าจนสลัดไหมเป็นTikTokตามหาหัวหน้าจนสลัดเคยเล่นไหมใช่ค่ะหนูเคยเล่นเกมมาเฟียค่ะครูให้เล่นแล้วก็เกมมาเฟียที่หูฟังจะมีเพลงเป็นที่เหนียเดี๋ยวครูจะชวนเล่นเกมตามหาหัวหน้าจนสลัดเดี๋ยวครูจะชวนเล่นเกมตามหาหัวหน้าจนสลัดไม่เคยเล่นก่อนจะเล่นเนี่ยใครอยากเล่นต้องเปิดกล้องนะมันถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะใครอยากเล่นเปิดกล้องได้เลยนะครูเปิดแล้วค่ะเราจะหาคนที่จะเล่นแม่ติดต่อชื่ออะไรคะเดี๋ยวน้องเอมมี่น้องค่อยคุยหลังครูเห็นน้องซักมาแล้วเดี๋ยวครูตอบให้หลังเรียนเสร็จนะใครอยากเล่นเปิดกล้องได้เลย1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนแปดคนใช่ไหมมีอีกไหมเก้าคนเก้าคนนี่นาเปิดกล้องรอบที่หนึ่งเก้าคนรอบที่สองนี่นาเก้าคนรอบที่สามสิบคนแล้วค่ะสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วเหรอสิบแล้วค่ะโอเคสิบแล้วอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เราจะเริ่มแล้วเราจะเริ่มโดยการแบ่งมันจะมี2ฝ่ายฝ่ายตำรวจกับฝ่ายหัวหน้าจนสลัดฝ่ายจนสลัดเนาะฝ่ายตำรวจรับสมัคร3คนใครกดหัวใจได้ก่อนก็จะได้เป็นไปนะครับฝ่ายตำรวจกดหัวใจขึ้นมาเลย3คนฟาเดีย1คนปลายเก็บ1คนเอมมี่1คนเอวินโทษนะเมื่อกี้วินกับเอมมี่ใครก่อนหนูน้องใบไม่ทันนะครับโทษขอโทษทีเอมมี่ได้ก่อนเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวตำรวจต้องปิดตาไว้นะครับตำรวจมีหน้าที่ฟังหน้าที่ตำรวจดีๆนะค่ะคนที่ได้เป็นตำรวจมีฟาดียามีเอมมี่มีปลายเข็มนะที่เหลือไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมีอีกหลายรอบนะเดี๋ยวอาจจะได้รอบต่อไปนะครับฟาดียาเอมมี่ปลายเข็มหน้าที่ของตำรวจเนาะก็คือจะต้องตามหาหัวหน้าโจรสลัดให้เจอคนที่เป็นหัวหน้าโจรสลัดนะมีแค่คนเดียวนะโอเคตอนนี้ตำรวจปิดตาเลยครับปิดตานะครับตำรวจปิดตาเลยเราจะฝ่ายโจรสลัดที่เหลือเป็นฝ่ายโจรสลัดนะตอนนี้ตำรวจปิดตาไปแล้วนะทุกคนฝ่ายโจรสลัดครับฝ่ายโจรสลัดต้องตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้านะตำรวจอย่าเปิดตานะครับฝ่ายโจรสลัดตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าโดยที่ไม่มีเสียงนะเดี๋ยวตำรวจจะรู้นะครับเดี๋ยวเราจะเพ้นะตำรวจรู้ปุ๊บเราเพ้เลยนะครับฟังหน้าที่หัวหน้าโจรสลัดดีๆนะหัวหน้าโจรสลัดจะต้องเป็นคนนำทำท่าทางหัวหน้าโจรสลัดจะต้องเป็นคนที่นำทำท่าทางเพื่อนได้นะท่าง่ายๆอะไรก็ได้นะที่เราจะทำไปด้วยกันโดยที่ไม่ให้ตำรวจจับได้ว่าใครเป็นคนนำถ้าหนูบอกครูได้ไหมว่าให้ใครเป็นเราเสนอได้คนสองคนนะใครเสนอเขียนมาแล้วก็แปะเลยครับใครเสนอเขียนมาแล้วก็แปะเดี๋ยวเราจะโหวตกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอเขียนก่อนตำรวจปิดตาไว้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะเรายังไม่ได้หัวหน้านะครับคนที่เป็นโจรสลัดหากระดาษแล้วก็ตัดแล้วก็ให้เขาดูเลยให้เสนอแค่2คนเท่านั้นนะเพราะเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับปิดตาอยู่ค่ะปิดตาเลยครับตำรวจอย่าเพิ่งลืมตาขึ้นมาจนสลัดฝ่ายจนสลัดคิดว่าใครจะพาเราโลดนะใครจะพาเราโลดให้เสนอคนนั้นนะจะพาเราจะพาจนสลัดเป็นคนชนะเกมนี้นะถ้าตำรวจชนะคะขอเสนอมาใกล้ๆเดี๋ยวครูให้โหวตนะครับคนแรกคือ
คนแรกคือใครเอ่ยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงคนที่2เขียนไว้เลยนะครับเราจะได้หวดทีเดียวเนาะจะได้ไม่ช้านะครับนี่ค่ะไหนเอ่ยนี่คนแรกเพื่อนเห็นแล้วถ้าใครโหวตคนนี้ให้ยกมือครับจนสลัดใครโหวตคนนี้ให้ยกมือน้องเอามาใกล้ๆกล้องอีกเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยโอเคอ่ะใครโหวตคนนี้นะครับยกมือตำรวจปิดตาไว้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาโหวต10วินาทีเช่นเดียวกันนะ1 2 3 4 5 6เจ้าตัวรู้หรือยังเอ่ยที่โหวตเพื่อนเจ้าตัวรู้แล้วใช่ไหมเจ็ดเจ้าตัวยังไม่รู้ค่ะเจ้าตัวนั่งเล่นโทรศัพท์ค่ะต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเกมเราจะเพลย์นะดูอะไรดีขอให้โหวตเนี่ยในกระดาษเนี่ยเขียนว่าอะไรโอเคคนโหวตเท่านั้นนะเท่านี้นะเท่านี้นะเท่านี้นะโอเคคนที่สองเขียนต่อคนที่สองเสนอเลยครับคนที่สองใครดีนัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัดกระดาษออกมาค่ะคนที่สองให้คนอื่นเสนอบ้างได้ไหมคนที่สองเพราะว่าเมื่อกี้นีน่าเสนอไปแล้วคนที่สองใครจะเสนอใครอีกคนนึงว่ามาเลยหนูรู้แล้วตำรวจมีใครบ้างนะคะตำรวจมีปลายเข็มมีฟาดียาแล้วก็มีเอมมี่นะครับตอนนี้เขาปิดตาอยู่สามคนขอให้สามคนคนที่สองจะเสนอใครดีครับฝ่ายโจรสลัดเอามาใกล้ๆหน่อยน้องวินทุกคนเห็นไหมเอ่ยฝ่ายโจรสลัดเห็นไหมปี๊ดเห็นเพื่อนรู้หมดแล้วถ้าพูดแบบนี้ออกมาเปลี่ยนคนใหม่ดีกว่าเอาคนใหม่เปลี่ยนคนตอนนี้ตำรวจรู้แล้วเมื่อกี้ว่าเป็นใครเอาเปลี่ยนคนอย่าพูดออกมานะครับเอามาใกล้ไม่วินเอาคนอื่นวินต้องเปลี่ยนคนแล้วอ่ะเพราะว่าเพื่อนพูดชื่อคนนี้ออกมาแล้วเมื่อกี้ใครยินวินกับพีดอ่ะเมื่อกี้นี้น่าพูดเอาเป็นคนเลขได้ไหมคนเลขที่เสนอเป็นหัวหน้าโจรให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะได้ไหมได้ค่ะถ้าได้ทำแบบนี้ให้ครูหน่อยถ้าได้ทำแบบนี้ให้ครูหน่อยนะโอเคโจรสลัดตำรวจอย่าเพิ่งลืมตานะโจรสลัดพร้อมแล้วไปปาม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 แค่ทำท่าเลยครับจนสลัดไปเลยปามปามปามทำท่าอะไรใช่ไหมทำท่าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะปาม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 ขอเป็นท่ามือนะเดี๋ยวตำรวจจะได้จับผิดได้นะครับปาม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 ทำท่าได้ยังคะปาม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 ต้องเปลี่ยนท่าด้วยนะปาม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 อันนี้หนูไม่คนเล็กแล้วหนูไม่บอกค่ะลูกปวดตาต้องยันขาปามปามปามตำรวจลืมตาได้เลยครับปาม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 ตำรวจมาแล้วนะจนสลัดปาม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 จนสลัดต้องคอปปี้ท่าของหัวหน้าดีๆนะต้องคอปปี้ให้เหมือนที่สุดนะปาม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 หัวหน้าต้องเปลี่ยนท่าทำท่าชัดๆหน่อยนะปาม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 เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกชื่อมาอย่าเพิ่งบอกชื่อมาถามก่อนว่าเจอเบาะแสอะไรที่จะทายคนนี้ไปเจอเบาะแสอะไรมาเต้นต่างเบาะแสว่าเต้นต่างกันอะไรนะเต้นต่างกันค่ะอะไรนะเต้นต่างกันเต้นต่างกันอ๋อเต้นไม่เหมือนกันเต้นท่าไม่เหมือนกันเหรอใช่ค่ะเต้นท่าไม่เหมือนกันอ๋อเจอเบาะแสอะไรอีกนอกจากเต้นท่าไม่เหมือนกันแล้วหนูคิดว่าเคสค่ะว่าเคสยิ้มแล้วก็นี่นะแบบแบบยิ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยิ้มแบบซ่อนๆอยู่ในใจยังแบบยิ้มแบบแข็งๆอ่ะอ๋อเหมือนแบบมีนัยยะมีความซ่อนเล้นในรอยยิ้มมีนัยยะในการยิ้มหรอเวลาแล้วค่ะใช่เหมือนยิ้มแข็งเลยงั้นตำรวจเวลาจะทายให้เขียนให้บอกชื่อนะบอกชื่อเขาแล้วบอกว่าคุณคือหัวหน้าโจรสลัดใช่ไหมสมมติว่าจะทายว่าเป็นฟาดียา
ฟาดียาคุณคือหัวหน้าจนสลัดใช่ไหมให้พูดประโยคนี้นะส่วนคนที่โดนทายถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะเอาเลยเคสเธอคือหัวหน้าคุณก็สลัดใช่ไหมสลัดใช่ไหมใช่ไหมโอเคตำรวจชนะไปจ้ะรอบนี้จนสลัดแท้โอเคไว้สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายแอทีหน้าเล่นอีกวันนี้บ๊ายบายเล่นปันอีกได้ไหมคะเล่นตอนนี้เลยได้ไหมค่อยมาเล่นรอบหน้านะบ๊ายบายโอ้ยชื่อแอปตอบอะไรบอกหนูเลยได้เดี๋ยวกูตอบไปนะครับบ๊ายบายรีบไปรีบตอบมา